จากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงจ่าสิบตำรวจบินหลีเศรษฐสุขอายุ35ปีตำรวจอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตและลอบวางระเบิดที่บริเวณปากซอยถนนบือเล่นนั้นล่าสุดเมื่อช่วงเวลา 3:00 น.วันที่7กุมภาพันธ์2567ญาติได้นำศพจ่าสิบตำรวจบินหลีเศรษฐสุขกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในจังหวัดพัทลุงโดยได้นำร่างทำพิธีฝังศพที่กุโบบ้านเหมืองตะกั่วตำบลหนองทงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงโดยมีนายพรพนมจันเทพในอำเภอป่าบอนพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจตัวอิหม่ามและญาติญาติมาร่วมพิธีนางรมละใช้เพรสอายุ61ปีแม่ของจ่าสิบตำรวจบินหลีเศรษฐสุขกล่าวว่าสองทุ่มกว่าๆนะวางสายกับแกนะแกบอกว่าจะกลับบ้านแล้วอาทิตย์นี้แกเรียกเพราะว่าเขาบอกชัดชัดเจนมาเขาบอกชัดเจนมาว่าคือลูกชายบินหลีเศรษฐสุขนะถูกยิงเสียชีวิตแล้วตอนนี้อยู่โรงพยาบาลผลก่อนหน้านี้บอกว่าแกจะย้ายมาอยู่บ้านในปีนี้อุกเจ็ดนะก็คือมันจะว่าจากลูกเกาะที่จะย้ายมาพัทลุงใช่ใช่ย้ายมาอยู่บ้านนี้อยู่พัทลุงนี่แหละขณะที่นางสาวสอีมะและสารีภรรยาจ่าสิบตำรวจบินหลีกล่าวว่าทราบประมาณ3ทุ่มค่ะ3ทุ่มเพื่อนแกมาอันนั้นน้องชายโทรก่อนแต่ทีนี้เพื่อนแกมาที่บ้านค่ะบังบอกว่าสามีบังโดนค่ะพาไปโรงพยาบาล